ถัดมานะครับมาต่อที่ exercise 3-6 ข้อ11นะครับวิธีการทำเช่นเคยเลยนะครับเราต้องหามิตินะครับความกว้างก่อนนะครับความกว้างนะครับของชิ้นงานคือ40นะครับมิติของความสูงนะครับความสูงนะครับก็คือ25นะครับถัดมามิติของความลึกนะครับมิติของความลึกของชิ้นงานตรงนี้นะครับก็คือเท่าไหร่ครับ35นั่นเองเนาะตรงนี้นะครับ35คือมิติของความลึกนะครับพอเราได้มิติออกมาแล้วนะครับเราก็สร้างกรอบของภาพมัลติวิวขึ้นมาเนาะลำดับแรกนะครับสร้างแนวแกนก่อนเนาะแนวแกน y แนวแกน x นะครับสร้างขึ้นมาก่อนเนาะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้จะเป็นด้าน front view นะครับความกว้างนะครับความกว้างของชิ้นงานคือ40ก็คือ8ช่องนะครับ2 4 6 8นะครับมาร์คจุดเนาะสร้างกรอบนะครับตีกรอบขึ้นมาเส้นไกด์ไลน์เป็นเส้นบางนะครับถัดมาความสูงคือ25นะครับก็คือ2 4 5นะครับ5 5 25เนาะกรอบนี้นะครับคือ5ช่องนะครับมาร์คจุดนะครับแล้วก็ตีกรอบนะครับอันนี้จะได้กรอบด้านฟอนต์มานะครับถัดมานะครับก็สร้างกรอบด้านท็อปวิวบ้างนะครับจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับสร้างกรอบด้านท็อปวิวมิติความกว้างเราได้มาจากด้านฟอนต์แล้วถูกไหมครับถัดมานะครับมิติความสูงนะครับเอ้ยต้องเป็นมิติความลึกเนาะนะครับมิติความลึกนะครับก็คือเท่าไหร่ครับ35นะครับก็คือ7ช่อง2 4 6 7ตรงนี้นะครับ7ช่องนะครับสร้างกรอบขึ้นมานะครับอันนี้คือกรอบด้านท็อปวิวนะครับเราจะต้องอยู่ภายในกรอบนี้ถัดมาด้านไรไซด์ครับจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของด้านไรไซด์นะครับด้านไรไซด์เนาะด้านไรไซด์นะครับเราจะถ่ายความลึกนะครับโดยใช้เส้นไมเตอร์ไลน์ในการถ่ายความลึกนะใช้ไม้ฉาก30องศานะครับมายังจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับที่มันตัดกันระหว่างด้านท็อปวิวกับด้านไรไซด์เนาะตีเส้นไมเตอร์ไลน์นะครับทำมุมเอียง45องศาเท่านั้นนะครับเส้นไมเตอร์ไลน์เนาะพอได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับด้านท็อปวิวนะกรอบของด้านท็อปวิวใช่ไหมครับมาชนไมเตอร์ไลน์นะครับก็โปรเจกต์ลงมาเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้กรอบของด้านไรไซด์เนาะด้านท็อปแล้วก็ด้านฟอนต์ครบแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเป็นการลงรายละเอียดนะครับของชิ้นงานพิจารณานะครับว่าชิ้นงานตรงส่วนไหนนะครับที่มันมีการตัดเยอะที่สุดนะครับหรือว่ามีวงกลมเยอะๆนะครับเราก็จะเริ่มจากจุดนั้นก่อนเนาะในข้อนี้นะครับเราอาจจะเริ่มที่ด้านฟอนต์ก่อนก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะเริ่มที่ด้านท็อปวิวก็ได้นะครับอันนี้เริ่มได้ทั้ง2วิวเลยนะหรือจริงๆแล้วนะครับจะเริ่มที่ด้านไรไซด์ก็ยังได้เหมือนกันเนาะของพี่จะขอเริ่มที่ด้านท็อปวิวแล้วกันนะครับจากนั้นท็อปวิวนะครับเรามองลงมาเนาะนะครับเราก็จะเห็นนะครับชิ้นงานเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมครับพื้นผิวเอียงนะครับพอเรามองตั้งฉากเนาะเราก็จะเห็นเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันถูกไหมครับตรงนี้นะครับมองตั้งฉากมานะครับก็จะเห็นเป็นพื้นที่นะครับแล้วก็มีรูเจาะแล้วก็มีล่องเจาะนะครับตรงนี้อ่ะเริ่มทำได้เลยนะครับจากขอบวัดมาเท่ากับ10นะครับคือ2ช่องเนาะลากเส้นไกด์ไลน์ลงมาก่อนเลยนะครับถัดมานะครับเจออะไรอีกครับขอบตรงนี้ใช่ไหมครับเข้ามาเท่ากับ10ก็คือ2ช่องใช่ไหมครับอันนี้ลากเส้นไกด์ไลน์เผื่อไว้เลยนะครับถัดมาเจออะไรครับในส่วนนี้เสร็จไปแล้วเนาะรูเจาะใช่ไหมครับรูเจาะการที่เราจะวาดนะครับรูเจาะได้เนี่ยเราต้องหาจุดศูนย์กลางนะครับให้เจอก่อนจุดศูนย์กลางนะครับจากโจทย์ก็ให้มาเนาะว่าห่างจากขอบตรงนี้ใช่ไหมครับเท่ากับ10แล้วก็ระยะใช่ไหมครับลึกเนี่ยห่างจากขอบตรงนี้เท่ากับ 17.5 นะครับห่างจากขอบมา10ใช่ไหมครับก็คือแนวนี้แล้วก็ 17.5 จากขอบตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือ10ใช่ไหมครับ15แล้วก็ 17.5 คือครึ่งหนึ่งนะครับจุดนี้เนาะแสดงว่าจุดนี้จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางทันทีนะครับ
รัศมีนะครับรัศมีคือเท่าไหร่ครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคือ10นะครับรัศมีก็คือ5นะครับเนาะก็คืออยู่ภายในกรอบนี้นั่นเองนะครับสามารถวาดได้เลยนะครับพอเรารู้จุดศูนย์กลางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้วงเวียนนะครับปักที่จุดศูนย์กลางนะครับกลางวงเวียนเท่ากับรัศมีเนาะเท่ากับ5นะครับแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมานะครับแบบนี้เขียนให้เข้มด้วยนะครับน้ำหนักเส้นต้องเข้มนะครับขอบชิ้นงานถ้ามันไม่เข้มเนาะก็เขียนให้เข้มนะครับแต่เขียนต้องเขียนให้เป็นวงกลมนะครับเนาะนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนาะนะครับก็ดูรายละเอียดอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นร่องเจาะตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือจากขอบเนี่ยนะครับห่างเข้ามาเท่ากับเท่าไหร่ครับ 7.5 ก็คือ 1.5 ช่องนะครับมาร์กจุดเอาไว้เนาะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ 1.5 ช่องนะครับมาร์กจุดเอาไว้ลึกเข้ามาเท่ากับ10นะครับก็คือ2ช่องเนาะแล้วก็ลากเส้นไกด์ไลน์มาก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็โปรเจกต์ขอบเข้ามาเนาะอันนี้ก็ใช้ไม้ฉากเนาะนะครับใช้ไม้ฉากมาเป็นฐานรองนะครับแล้วก็ใช้หลักการเลื่อนนะครับเลื่อนเส้นขนานเนาะหรือว่าเลื่อนสไลด์นะครับเพื่อจะถ่ายนะครับระยะให้มันตรงกันเนาะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ลงรายละเอียดนะครับพอเราได้เส้นไกด์ไลน์มาแล้วก็ลงขนาดลงรายละเอียดของเส้นได้เลยนะครับเส้นขอบชิ้นงานนะครับเราลงให้มันเข้มนะครับแตกต่างกับเส้นไกด์ไลน์เนาะแล้วก็ขอบตรงนี้นะครับนะครับเพียงแค่นี้นะครับด้านบนเนี่ยนะครับเราก็จะเสร็จแล้วเหลืออีกอย่างนึงนะครับก็คือในส่วนของเส้นเซนเตอร์ไลน์เนาะเมื่อมีวงกลมมีรูเจาะแบบนี้นะครับสิ่งที่เราห้ามลืมเลยนะครับคือการใส่เส้นเซนเตอร์ไลน์เนาะจุดศูนย์กลางนะครับจะต้องเกิดเป็นเครื่องหมายบวกเนาะที่เรียกว่าเซนเตอร์มาร์กนะครับซึ่งเกิดจากการตัดกันของเส้นเซนเตอร์ไลน์ตรงนี้สำคัญนะครับเนาะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับในส่วนของด้านท็อปวิวถัดมาเราวาดด้านฟอนต์นะครับระยะต่างๆนะครับเราสามารถโปรเจกต์จากด้านท็อปวิวมาได้เลยนะเหมือนเดิมครับใช้ไม้ฉากนะครับใช้ไม้ฉากนะครับมาช่วยในการถ่ายระยะเนาะช่วยในการโปรเจกต์ระยะนะครับฟิกไม้ฉากด้านบนเอาไว้นะครับแล้วก็เลื่อนสไลด์เนาะถ่ายระยะลงมานะครับมายังด้านฟอนต์วิวจุดศูนย์กลางก็ถ่ายนะครับเนาะเจอขอบของรูเจาะก็ถ่ายมาด้วยเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับพอเราถ่ายระยะครบแล้วเนาะเราก็มาพิจารณาที่ด้านฟอนต์วิวนะครับด้านฟอนต์วิวนะครับเรามองเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะของรูปตัว L ถูกไหมตรงนี้มองตั้งฉากนะครับก็จะเห็นเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็เริ่มวาดได้เลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของรูปตัว L นะครับสูงขึ้นมาเท่ากับ10นะครับก็คือ2ช่องกว้างตรงนี้ก็คือ2ช่องเช่นเดียวกันนะครับตามเส้นที่เราโปรเจกต์มาเนาะถัดมาขอบตรงนี้นะครับก็จากมุมตรงนี้นะครับลงมาเท่ากับ2ช่องนะก็คือ10ก็คือจุดนี้นะครับก็มาร์กจุดนะครับแล้วก็โปรเจกต์เผื่อที่ด้านไลท์ไซส์เลยก็ได้ครับนี่นะครับแล้วก็เน้นเส้นเข้มตรงนี้เนาะเป็นเส้นขอบชิ้นงานนะครับก็จะได้เป็นรูปตัว L ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับที่เหลือนะครับจะเป็นขอบที่ถูกบังแล้วนะครับเพราะว่าเรามองจากด้านนอกเนี่ยนะครับเราจะเห็นชิ้นงานแค่นี้เนาะแต่นะครับมันมีขอบที่ถูกบังนะครับอย่างเช่นขอบตรงนี้ถูกไหมครับ
ขอบของร่องเจาะตรงนี้นะครับมันถูกพื้นที่ตรงนี้บังอยู่เราก็ต้องใส่เป็นเส้นปะนะครับตรงนี้เส้นที่เราโปรเจกต์ลงมาเนาะใส่เป็นเส้นปะนะครับเส้นปะก็จะต้องเป็นเส้นน้ำหนักบางด้วยนะครับเนาะเป็นเส้นปะแสดงขอบของชิ้นงานที่ถูกบังรวมถึงรูเจาะเช่นเดียวกันครับใส่เป็นเส้นปะนะครับแสดงขอบของชิ้นงานที่ถูกบังเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือจุดนี้ครับเส้นเซ็นเตอร์ไลน์เนาะเมื่อแนวของเส้นผ่านศูนย์กลางมันผ่านแนวนี้ใช่ไหมครับเนาะตรงนี้เป็นรูเจาะใช่ไหมครับเราต้องแสดงนะครับว่าตรงนี้มันเป็นรูเจาะนะครับโดยการใส่เส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับที่มันผ่านแนวศูนย์กลางตรงนี้นะครับตรงนี้คือลักษณะของเส้นคือยาวสั้นยาวนะยาวสั้นแล้วก็ยาวนะครับเกินออกมาด้วยแบบนี้เนาะยาวสั้นยาวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับด้านฟอนต์วิวก็จะเสร็จแล้วเนาะทีนี้นะครับเราก็มาวาดด้านไลท์ไซส์เนาะด้านไลท์ไซส์นะครับเราโปรเจกต์ระยะความลึกนะครับโดยโปรเจกต์นะครับจากด้านท็อปวิวนะมายังด้านไลท์ไซส์นะครับพอเจอขอบของชิ้นงานนะครับโปรเจกต์มานะครับให้ชนไมเตอร์ไลน์เนาะขอบของรูเจาะเช่นเดียวกันครับโปรเจกต์นะครับมาให้ชนไมเตอร์ไลน์จุดศูนย์กลางก็เช่นเดียวกันนะครับโปรเจกต์ผ่านไมเตอร์ไลน์เลยนะสังเกตไหมครับของพี่จะใช้ไม้ฉากเนาะมาฟิกเอาไว้ตรงนี้เนาะฟิกไม้ฉากแล้วก็ใช้หลักการเลื่อนขนานเนาะก็จะได้เส้นที่มันขนานกันแบบนี้นะครับแบบนี้จะทำได้ไวเนาะและเส้นเราก็จะไม่เอียงด้วยนะครับด้านบนเช่นเดียวกันนะครับเอาไม้ฉากฟิกด้านบนนะครับแล้วก็ใช้หลักการเลื่อนสไลด์เนาะนะครับก็ถ่ายระยะความลึกนะครับจากเส้นไมเตอร์ไลน์นะครับลงมาที่ด้านไลท์ไซส์นะครับพอถ่ายระยะเสร็จนะครับเราก็พิจารณานะครับที่ด้านไลท์ไซส์เนาะเมื่อเรามองเข้ามานะครับเมื่อเรามองจากด้านข้างขวาเข้ามานะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะเป็นชิ้นงานตรงส่วนนี้ใช่ไหมครับเนาะแล้วก็พื้นผิวตรงนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูเนาะตรงส่วนนี้ใช่ไหมครับด้านหลังเนี่ยเห็นเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เข้ามาจากขอบเนี้ยเข้ามานะครับชนไมเตอร์ไลน์ก็คือเส้นนี้เนาะลงมาสุดที่เส้นนี้นะครับอันนี้เป็นเส้นขอบชิ้นงานนะครับที่เป็นพื้นผิวเอียงถัดมานะครับชิ้นงานลึกลงมาที่ขอบตรงนี้ใช่ไหมครับความสูงเนาะตรงนี้นะครับก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็ลงรายละเอียดขอบนะครับตรงนี้เข้ามาเท่ากับ 7.5 ใช่ไหมครับก็เส้นที่เราโปรเจกต์เนาะก็คือขอบบริเวณตรงนี้ถูกไหมก็ลงเส้นเข้มได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับขอบนี้เนาะฟืบนะครับโปรเจกต์ลงมานะครับก็จะกลายเป็นขอบนี้เห็นไหมครับในส่วนตรงนี้เนาะเราก็จะได้แล้วใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะโดยมีขอบของชิ้นงานกั้นนะครับถัดมานะครับรูเจาะเนาะรูเจาะนะครับเราเริ่มจากจุดศูนย์กลางก่อนเนาะเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเราถ่ายเราแสดงนะครับเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับตรงนี้เป็นแนวที่จุดศูนย์กลางผ่านเนาะเซ็นเตอร์ไลน์คือยาวสั้นยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบนะครับที่ถูกบังนะครับโปรเจกต์มาปึ๊บก็คือขอบนี้นะครับใส่เป็นเส้นปะนะครับเนาะขอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่เราโปรเจกต์ลงมาเนี่ยใส่เป็นเส้นปะประมาณนี้ครับแล้วก็ลองเช็คดูนะครับน้ำหนักของเส้นเนาะขอบชิ้นงานต้องเป็นเส้นเข้มนะครับเส้นปะเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ต้องเป็นเส้นบางนะครับเส้นไกด์ไลน์ก็ต้องเป็นเส้นบางด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลองเช็คเส้นนะครับ
เมื่อสมบูรณ์แล้วนะครับข้อนี้ก็เสร็จเพียงแค่นี้ครับ